ตอนนี้ก็เป็นอุปกรณ์รีดน้ำเชื้อนะครับก็คือช่องคลอดเทียมตรงส่วนของช่องคลอดเทียมนี้ก็จะประกอบด้วยหลายส่วนนะครับก็คือตัวกระบอกแล้วก็ยางไลเนอร์ในยางไลเนอร์นี้ก็จะใส่น้ำที่อุณหภูมิเสมือนช่องคลอดของแม่โคนะครับมีช่องที่สามารถเป่าลมเพิ่มความกระชับหรือความหลวมได้นะครับก็จะมีหลอดเก็บน้ำเชื้อนะครับก็จะมีขนาด15 ml ตัวนี้ก็จะเป็นถุงบังแสงนะครับก็จะช่วยป้องกันแสงแล้วก็อุณหภูมิที่จะมากระทำกับน้ำเชื้อก่อนที่เราจะเอาวัวมารีดน้ำเชื้อนะครับเราต้องทำความสะอาดตัววัวเน้นในช่วงลึงของเขานะครับเพื่อไม่ให้ตัวสเปิร์มนะครับเกิดการปนเปื้อนลักษณะที่ดีของโคพ่อพันธุ์เนี่ยนะครับคือ1ต้องสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคติดต่อนะครับส่วนที่2เนี่ยพ่อพันธุ์เนี่ยนะครับต้องมีโครงร่างที่ดีโดยเฉพาะโครงสร้างในเรื่องของขากีบและเต้านมส่วนที่3พ่อพันธุ์จะต้องปลอดโรคหลังจากอาบน้ำเสร็จเราจะจูงให้เขาคลายความกังวลก่อนนะครับเพราะวัวเป็นสัตว์ที่มีความตื่นกลัวกับสภาพแวดล้อมที่มันแปลกการให้เขาขึ้นหลอกนะครับให้เขาหลั่งน้ำกามออกมาก่อนตอนที่เขาขึ้นครั้งที่สองครับคือเราต้องเก็บน้ำเชื้อจริงๆแล้วนี่ก็คือน้ำเชื้อที่ได้ครับตัวนี้ก็จะได้9 cc ครับแล้วก็เอาตัวอย่างไปส่งที่ห้องแลบครับหลังจากที่เราได้น้ำเชื้อมาแล้วนะคะเราก็จะมาทำการเจือจางน้ำเชื้อเพื่อทำการตรวจคุณภาพน้ำเชื้อใต้กล้องจุลทรรศน์ค่ะโดยที่เราจะเจือจางกับน้ำเชื้อที่เรารีดได้นะคะอัตราส่วนก็คือจะเป็น30เท่าค่ะเจือจางคือการทำให้น้ำเชื้อมีความเข้มข้นลดลงค่ะเพื่อที่เราจะได้ไปตรวจใต้กล้องจุลทรรศน์ได้เกณฑ์มาตรฐานของเรานะคะจะมีทั้งหมด3อย่างค่ะก็คือมีความเข้มข้นของน้ำเชื้อมีตัวมีชีวิตแล้วก็ตัวที่เคลื่อนที่เร็วค่ะสามารถคำนวณอาหารและปริมาณหลอดที่เราจะได้จากการรีดน้ำเชื้อตัวนี้ได้เลยอย่างตัวนี้วอลลุ่มเขาได้393หลอดโดยที่เราใส่อาหารเลี้ยงเชื้อไปกับน้ำเชื้อทั้งหมด93 ml ต่อไปจะเป็นการตวงน้ำเชื้อนะคะตามที่เครื่องคำนวณมาให้นะคะก็จะได้ทั้งหมด300หลอดโดยที่ใช้อาหารเลี้ยงเชื้อทั้งหมด93 ml ค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะใส่น้ำเชื้อที่เรารีดมาได้ค่ะที่นี่ก็จะมี10ล้านตัวค่ะอยู่ใน1หลอดการน้ำเชื้อที่ผ่านการตรวจคุณภาพเบื้องต้นคำนวณหลอดมาแล้วว่าได้กี่หลอดนะครับเราจะเจือจางอาหารกับน้ำเชื้อมาไว้ที่ตู้4องศาครับน้ำเชื้อที่ผ่านการตรวจคุณภาพเบื้องต้นคำนวณได้300หลอดครับเราจะมาพิมพ์หลอดที่ตรงนี้ครับพอเราบ่มได้4ชั่วโมงแล้วนะครับเราก็จะไปทำการบรรจุจะเริ่มการบรรจุแล้วนะครับน้ำเชื้อที่เราบรรจุแล้วที่บ่มไว้ในตู้4องศานาน2ชั่วโมงแล้วก็มาทำการแช่แข็งน้ำเชื้อที่อยู่ในหลอดนะครับมันจะเริ่มน็อกลงไปอยู่ที่อุณหภูมิ120องศาครับพอได้10นาทีถึง15นาทีครับเราจะรวบน้ำเชื้อนะครับใส่กระบอกเพื่อเก็บน้ำเชื้อไว้หลัง24ชั่วโมงเราจะมาตรวจคุณภาพว่าคุณภาพน้ำเชื้ออยู่ที่ประมาณเท่าไหร่หลังจากที่เราแช่แข็งน้ำเชื้อแล้วนะคะเราก็จะมาตรวจคุณภาพหลังที่เราจะส่งไปให้กับเกษตรกรก่อนค่ะเราจะมีเกณฑ์นะคะก็คือต้องมีตัวมีชีวิตที่มากกว่า 50% ค่ะโดยที่เราจะเอามันลงไปวอร์มในน้ำอุ่นนะคะประมาณ30วินาทีค่ะจากที่เราวอร์มแล้วนะคะตัวน้ำเชื้อข้างในเขาก็จะละลายจากตอนแรกที่เป็นน้ำแข็ง
ราก็จะหยดลงแผ่นสไลด์เหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนที่เราตรวจน้ำเชื้อเอามาตรวจใต้กล้องจุลทรรศน์ค่ะอย่างตัวนี้ก็คือผ่านคุณภาพตามเกณฑ์ที่เรากำหนดในหลอดนี้จะมีน้ำเชื้อที่มีชีวิต 66.3% อยู่ในหลอดที่เราให้เกษตรกรไปก็คือเรียบร้อยค่ะวิธีการที่สำคัญนะครับสำหรับในการคัดเลือกน้ำเชื้อพ่อพันธุ์คุณนมอันดับแรกเลยเนี่ยเกษตรกรตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนก่อนแม่วัวแต่ละตัวของเราเนี่ยนะครับมีจุดอ่อนจุดเด่นตรงไหนแล้วทำการเลือกพ่อพันธุ์เพื่อเอามาแก้ไขปัญหาแม่วัวแต่ละตัวนะที่เป็นจุดอ่อนลักษณะที่สำคัญที่เราจะเลือกจากพ่อพันธุ์เนี่ยต้องเป็นลักษณะที่สามารถสร้างผลกำไรให้เราในระยะยาวได้เช่นวัวผลผลิตดีขึ้นมีความทนทานมากขึ้นมีอายุยืนยาวขึ้นองค์ประกอบน้ำนมดีขึ้นรูปร่างดีขึ้นลักษณะอย่างนี้เป็นไปตามที่เราต้องการตามวัตถุประสงค์ตั้งแต่ที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ตอนต้นในปัจจุบันนี้เรามีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาในการพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาเนี่ยเพื่อพิสูจน์ว่าพ่อพันธุ์ตัวไหนมีคุณลักษณะที่ดีที่เด่นในเรื่องแบบไหนเราเรียกเทคโนโลยีนี้ว่าเทคโนโลยีการพิสูจน์ความสามารถทางพันธุกรรมด้วยจีโนมซึ่งเราดำเนินการมาตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เทียบเท่ากับเทคโนโลยีที่พัฒนาการเลี้ยงวัวนมใช้กันเราเป็นประเทศแรกในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ในภูมิภาคอาเซียนนะครับสิ่งที่เราคาดหวังไว้ก็คือผลตอบแทนหรือผลกำไรที่เกษตรกรจะได้รับในระยะยาวผลผลิตน้ำนมดีขึ้นวัวมีสุขภาพดีขึ้นมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวมากยิ่งขึ้นเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับสภาพการจัดการฝูงของเรามากยิ่งขึ้นเนี่ยจะทำให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงคุณนมได้อย่างมั่นคงในระยะยาวต่อไปครับ